เป็นวันนี้ขอให้นักเรียนเป็นวันที่จะเล่นกันเราไปจะมองท่านรองค่ะก็ถอนโอ้เห็นเมื่อวานลุกไปแล้วลุกไปแล้วเชฟอนุทินทางไกลกันแล้วโดนขู่อะไรด้วยหรือเปล่าครับฮะอะไรนะเห็นมีแฮชแท็กเซฟอนุทินเซฟอนันดาขู่อะไรด้วยหรือเปล่าแน่ใจเหรอขู่อนันดาฝากที่ที่มีนักวิชาการบางคนที่ถูกข่มขู่อย่างนี้ค่ะมันจะบานปลายมันไม่บานปลายหรอกครับเราต้องมั่นใจว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องคุณงามความดีของทุกคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพื่อสวัสดิภาพสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองไม่มีใครทำอะไรได้หรอกครับคนที่ทำคนที่ไปขู่เขาเรียกหน้าตัวเมียนะครับกระจอกนะครับแน่จริงมานี่นะมาคุยกันตรงนี้เปิดเผยอย่าหลบนะไปขู่นักวิชาการแล้วจะได้อะไรขึ้นมาแค่นั้นเองไปครูมานัญญาที่มาครูผมนี่นะหายไปไหนหมดอ่ะมีเสียงเรียกร้องจากพรรคเพื่อไทยครับบอกว่ากระจอกขอให้ท่านแบบไปช่วยดูแลความปลอดภัยเขาหน่อยอะไรเงี้ยใครพรรคเพื่อไทยเรียกร้องมาอยากให้ไปดูแลความปลอดภัยของนักวิชาการสองคนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ขอให้มั่นใจนะครับว่าถ้าทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับมันไม่มีทางที่จะทำอะไรได้และพวกคนที่คิดจะทำอย่างนู้นอย่างเงี้ยคิดว่าแล้วทำสองคนนี้ไปแล้วมันจะจบหรือปัญหานะใช่ไหมก็ได้แต่ขู่ไปคนกระจอกก็ทำอย่างนี้ก็คือเราก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะคัดค้านแน่นอนเมื่อวานนี่มีจดหมายนะจากกระทรวงสาธารณสุขเองเขียนมาผมฉีกทิ้งเลยแล้วก็เรียกคนที่รับผิดชอบมาบอกให้ไปเขียนใหม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขคัดค้านไม่ใช่ต้องหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หยุดอีกไม่ใช่บอกว่าให้ตามไปก่อนแล้วจะมีมาตรการในการที่จะหยุดต่อไปผมบอกคนเซ็นมาเนี่ยอ่านหรือเปล่านี่โชคดีนะพ้นการโยกย้ายไปแล้วคือตอนนี้รัฐบาลมีแต่พูดว่าสนับคัดค้านแต่ว่าการกระทำที่ชัดเจนยังไม่เห็นไม่ชัดเจนหรือคุณมานัญญาไม่ชัดเหรอกระทรวงสาธารณสุขไม่ชัดเหรอคุณก็ไปบอกหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เหลือสิสองกระทรวงนี่ชัดแล้วนี่ควรจะต้องออกพรสกำหนดในการสั่งแบนสั่งพวกนี้ไหมครับก็ฝั่งของผมโอเคแล้วไงไปเอาคนที่ยังไม่โอเคมาให้เรียบร้อยสิของผม51เสียงนี่แน่นอนอยู่แล้วนี่แล้วอยู่ที่คณะกรรมการนี่คือตรงนี้เราก็คณะกรรมการของฝั่งของผมมีกี่คนอ่ะ3คน5คน6คนคนที่เหลือก็ต้องไปจัดการคนที่อยู่สังกัดตัวเองเรียบร้อยแค่นั้นเองควรจะต้องไปคุยกับท่านสุริยะในฐานะท่านก็ใครก็แล้วแต่ที่ดูแลเรื่องของพี่น้องประชาชนวันนี้สังคมออกมาขนาดนี้แล้วคุณแอดคาราบาวถึงขั้นแต่งเพลงขนาดนี้แล้วผมก็ดูในส่วนของผมคุณมนัญญากับก็ชัดเจนว่าเราเอาเลือกประชาชนก่อนเรื่องสุขภาพไม่ต้องมาบอกเรื่องอย่างอื่นมีเงินมีทองลดต้นทุนได้กำไรเยอะแต่ไม่ได้ใช้เงินมันจะมีประโยชน์อะไรได้เงินได้กำไรมานะแต่ว่าไอ้คนที่ทำต้องเจ็บป่วยต้องตายใครจะแลกก็แลกผมไม่แลกด้วยมันยังมีการเสนอเรื่องของสารทดแทนเขาบอกเขาหาสารทดแทนได้แล้วนะครับเขาหาสารทดแทนได้แล้วแล้วก็สมมุติผมก็บอกแล้วไงว่าสารทดแทนถ้ามันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องเกษตรกรถึงแม้มันจะมีราคาสูงเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องหาวิธีรัฐบาลก็จะต้องมีวิธีการที่จะช่วยในการที่จะ อะไรอะ subsidize นะเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่สนับสนุนชดเชยอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็อย่างอื่นเขาชดเชยได้ตั้งเยอะใช่ไหมเงินประชารัฐเงินอะไรเราก็ให้ได้หมดอะไรที่ให้ประชาชนได้เราก็ให้ได้หมดเงินมันก็อยู่ในประเทศแหละครับมันไม่ได้ไปไหนนี่ฮะออกจากกระเป๋าซ้ายก็วิ่งไปกระเป๋าขวาเศรษฐกิจก็หมุนเวียนเผลอๆดีซะอีกนะครับ
แต่ว่าที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพของพี่น้องประชาชนดีขึ้นไม่เขาเรียกอะไรไม่ทารกเด็กลูกหลานของพวกเรากินผักกินอะไรก็ปราศจากสารพิษเห็นไหมไปเช็คดูดิทุกที่ทุกที่เช็คมาทีไรก็มีสารพิษอยู่ในอุจจาระบ้างอยู่ในเลือดบ้างอยู่ในอะไรบ้างตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะพวกพ่อค้าเท่านั้นแหละนะกลายเป็นชาวบ้านก็โดนไปด้วยแล้วนะครับแล้วก็ไปดูสิครับทำไมไม่มีใครออกมาล่ะบัวจะไปขู่เขาทำไมล่ะออกมาดิว่าสารพิษมันดียังไงเอามานั่งฟังกันมาดีเบตกันมันดียังไงถ้าบอกว่าดีเฉพาะว่าอ๋อต้นทุนมันถูกแต่ว่าคนตายไม่เป็นไรก็ออกมาพูดสิครับใช่ไหมของพวกนี้มันโอ้ยมันจะแกล้งเซอร์กันอย่างไหนคนที่ออกมาพูดนี่คือเราก็พอรู้ใช่ไหมว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงผมไม่รู้เพราะมันไม่ได้มาขู่ผมเมื่อครูจะตบให้เมื่อวานเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านเองก็มีข้อเสนอในเรื่องของการตั้งกองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดินเพื่อเอามาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของสารพิษตรงนี้ด้วยอ่ะท่านมองว่าจะต้องไปคุยกับทางด้านของฝ่ายค้านมันไม่ต้องคุยเลยครับหน้าที่รัฐบาลหน้าที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องอะไรก็ตามที่ทำแล้วมันเกิดสวัสดิภาพให้กับประชาชนไม่เป็นอันตรายกับประชาชนมันก็ต้องสนับสนุนอย่างกระทรวงสาธารณสุขนี่ไม่มีสิทธิ์คิดอย่างอื่นเลยกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ดูแลอะไรของประชาชนสุขภาพอะไรก็ตามถ้าทำแล้วเขาป่วยแม้กระทั่งนิดเดียวเนี่ยมันด้วยต่อให้เห็นด้วยขนาดไหนก็ต้องบอกว่าโนเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยให้กระทรวงสาธารณสุขมาบอกไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่ามันนิโคตินน้อยกว่าแล้วก็ขอเชิญสูบมันไม่ได้ด้วยภารกิจด้วยหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมันก็ต้องโนอยู่แล้วนะครับเรื่องกินอุจจาระกินปัสสาวะก็เหมือนกันกระทรวงที่ไหนเขาจะมาพูดว่ากินได้ต่อให้มันมีประโยชน์จริงๆก็ต้องบอกว่าโนนะครับท่านรองคะตอนนี้ภูมิใจไทยดูเหมือนว่าชัดเจนมากเรื่องนี้ว่าจะยกเลิกการใช้สารพิษพวกนี้แต่ว่าในกระทรวงเกษตรนี่มีรัฐมนตรีจากหลายพรรคการเมืองเราได้คุยกันไหมคะว่าจุดยืนของพวกเราทั้งหมดตรงกันก็ผมได้ให้นโยบายรัฐมนตรีในส่วนภูมิใจไทยคุณมนัญญาไปเรียบร้อยคุณมนัญญา ก็สู้อยู่เต็มที่นะครับท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรก็เห็นว่าให้ข่าวมาเมื่อ2 3วันนี้ว่าท่านก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าท่านก็มีกระบวนการที่ท่านจะต้องทำแต่ว่าสังคมก็จะเป็นคนบอกว่าเมื่อไหร่จะทำสักทีของผมชัดเจนอยู่แล้วผมถามท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในสภาถามต่อหน้าท่านศักดิ์สยามชิดชอบวันนั้นท่านบอกโอ้ผมไม่เอาด้วยมันก็ชัดเจนหมดแล้วมันถ้าเกิดนโยบายเป็นอย่างนี้ฝ่ายปฏิบัติ29คนนั้นยังสวนนโยบายก็ท่านนายกก็ต้องมาแก้ไขแล้วล่ะมันต้องคุยกันอีกทีนะแม่กระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะที่บอกว่าได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงก็คุยแล้วก็เดี๋ยวพูดตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วยังไงก็ไม่ยืนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับยืนไม่ตรงกันระหว่างพรรคนี้จะมีปัญหาแล้วเราก็มีนายรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลถ้ามันตกลงไม่ได้นายกก็เคาะหมาก็แค่นั้นเองแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าท่านนายกจะยืนข้างประชาชนยืนข้างเกษตรกรยืนข้างสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยท่านไป UN ไปสหรัฐท่านเอาเรื่องของระบบการสาธารณสุขมาพูดอย่างภาคภูมิใจท่านกลับมาท่านมาเล่าในครม.ว่าโอ้โหประเทศไทยนะมีระบบการจัดการเรื่องการสาธารณสุขดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรดีอย่างไรทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกท่านสนับสนุนเต็มผมก็ต้องเชื่อมั่นว่าท่านนายกก็ต้องท่านนายกไม่มีทางเลือกช้อยอื่นนอกจากเลือกประชาชนมันมีวิธีไหนที่มันจะหักได้เลยที่แบบอาจจะออกเป็นกฎหมายก็ประชุมแล้วก็โหวตไม่เอาก็แค่นั้นเองอย่างนี้ยังยืนยันดีเดิมไหมคะไว้จะยกเลิกผมไม่ได้เป็นกรรมการผมให้นโยบายไม่ใช่ให้โดยประกาศเป็นชัดเจนแล้วเพราะนั้นผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องรับนโยบายนี้ไปอันนี้ไม่ได้เป็นถ้าเป็นผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขมันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรเขาจะต้องเอานโยบายของกระทรวงไปโหวตเขาไม่มีทางเลือกแล้วก็โหวตเนี่ยขอให้โหวตเปิดเผยนะอย่ารับเรื่องดีๆแบบนี้ต้องโหวตเปิดเผยจะได้รู้กันไปเลยว่าใครรักประชาชนใครเกลียดประชาชนเรื่องอย่างนี้โหวตรับทำไมแมนๆหน่อยนะที่ผมคุมมนัญญาได้พบว่ามีสารทดแทนแล้วค่ะได้มีการนำเรื่องนี้รายงานกับท่านนายกไหมคะ
ผมว่าท่านก็รายงานอะไรของท่านไปแล้วมันชัดเจนแล้วนี่มันไม่มีอะไรต้องพูดแล้วพูดตรงนี้ยิ่งกว่าท่าทางแอคชั่นมันดีกว่าไปนั่งเขียนอะไรอีกแอคชั่นคุณมนัญญาก็ชัดเจนว่าถ้าจะให้เลิกนี้ก็ปลดเข้าไปคนที่ปลดเขาคนแรกก่อนนายกจะปลดก็ผมปลดผมไม่ปลดอยู่แล้วคนทำดีให้กับประชาชนอยู่ไปปลดได้ยังไงมีแต่จะสนับสนุนให้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับขู่แน่จริงก็ไปขู่พี่ชายคุณมนัญญาให้หน่อยไป